จ้าหน้าที่ดับเพลิงในยูเครนช่วยกันดับไฟเก็บกวาดซากความเสียหายต่างๆในพื้นที่ภูมิภาคคาคีฟหลังจากตกเป็นเป้าโจมตีของรัสเซียอีกระลอกหนึ่งนะคะโฆษกกองทัพยูเครนระบุว่าถอนทหารออกจากหมู่บ้านหลายแห่งในพื้นที่ตะเข็บขอบพื้นที่ของภูมิภาคนี้หลังถูกโจมตีอย่างหนักแล้วก็ทหารเนี่ยเคลื่อนกำลังไปยังตำแหน่งที่ได้เปรียบมากกว่าในหลายๆจุดของทางภูมิภาคก็เลยตัดสินใจถอนทหารเพื่อรักษาชีวิตกำลังพลหลีกเลี่ยงการสูญเสียที่จะเพิ่มมากขึ้นไปกว่านี้สำนักงานประธานาธิบดียูเครนประกาศเลื่อนการเดินทางไปต่างประเทศของวโลดิมีร์เซเลนสกีทั้งหมดด้วยเหมือนกันนะคะจากสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในคาคีฟแล้วก็จะพยายามจัดกำหนดการใหม่แต่ไม่ได้เหตุผลให้เหตุผลโดยตรงเกี่ยวกับการตัดสินใจที่เกิดขึ้นแต่หลายฝ่ายก็มองว่าต้องเกี่ยวข้องกับการสู้รบที่เจออยู่นี่แหละโดยการโจมตีหลายๆครั้งที่เกิดขึ้นในภูมิภาคคาคีฟช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมานี้ทำให้มีพลเรือนเสียชีวิตและบาดเจ็บเพิ่มมากขึ้นนะคะรวมถึงเด็กๆด้วยและยังทำให้ผู้คนต้องอพยพออกจากบ้านเรือนที่มีการสู้รบกันเกิดขึ้นโดยตั้งแต่ช่วงวันที่10ถึง15พฤษภาคมที่ผ่านมามีประชาชนประมาณ 2,400 คนด้วยกันที่ต้องอพยพและย้ายไปอาศัยยังศูนย์ช่วยเหลือเพื่อไปรับความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่ซึ่งอีกด้านหนึ่งยูนิเซฟองค์กรที่ทำงานเกี่ยวกับเด็กขององค์การสหประชาชาติเนี่ยระบุว่ามีเด็กอย่างน้อย 1,993 คนในยูเครนที่เสียชีวิตหรือบาดเจ็บไปตั้งแต่รัสเซียเปิดการโจมตียูเครนอย่างเต็มรูปแบบเมื่อ24กุมภาพันธ์ปี2022นะคะอีกสถานการณ์หนึ่งในยูเครนเกิดขึ้นควบคู่ไปกับการสู้รบนะคะเดมิโทรกูเลบ้ารัฐมนตรีต่างประเทศยูเครนพาแอนโทนีบลิงเคนรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐไปวางดอกไม้บริเวณ Wall of Remembrance หรือว่ากำแพงที่เขาทำขึ้นเพื่อรำลึกผู้สูญเสียนะคะอยู่ในกรุงเคียฟของยูเครนในโอกาสที่บลิงเคนเดินทางเยือนยูเครนและเป็นการเยือนแบบไม่ได้แจ้งล่วงหน้าซึ่งบลิงเคนถือเป็นเจ้าหน้าที่อาวุโสคนแรกของสหรัฐที่ไปเยือนยูเครนหลังจากที่ทางสภาคองเกรสอนุมัติงบประมาณก้อนใหม่เพื่อให้ความช่วยเหลือทางการทหารยูเครนเพิ่มเติมช่วงเดือนที่แล้ว 61,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือว่าคิดเป็นเงินไทยรวมๆแล้วกว่า2ล้านล้านบาทนะคะหลังจากงบประมาณก้อนนี้ล่าช้าติดหล่มมานานหลายเดือนแต่นอกจากนี้ระหว่างการเยือนบลิงเคนยังประกาศมอบเงินช่วยเหลือทางการทหารแก่ยูเครนเพิ่มอีก 2,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ 72,700 ล้านบาทเพิ่มเติมด้วยนะคะ